ถานบำบัดยาเสพติดไงโอ้เรื่องใหญ่เลยดูตื่นเต้นนะตื่นเต้นคุณติดตามอยู่ไหมตื่นเต้นติดตามเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยพี่บอยไม่ได้อ่านข่าวไงเมื่อวานนี้ถูกไหมเออแล้วน้องเฟิร์นอ่านข่าวเนี่ยก็ได้มีการดูอยู่แล้วแล้วก็บวกกับว่าทางด้านของผู้สื่อข่าวเราเองเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่ด้วยเออมันเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยอัปเดตแน่นอนเออเออไหนเล่าสิค่อนข้างเข้มข้นจากที่เมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวเวอร์นิวส์ของเราเนี่ยได้ลงไปพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการไปสัมภาษณ์หมอปลาด้วยนะคะถึงเหตุการณ์ตรงนี้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ค่ะทางด้านของหมอปลาค่ะล่าสุดเลยนะทนายไพศาลและก็หมอปลามีการนำผู้เสียหายจากทางศูนย์บำบัดวัดท่าพูราชบำรุงค่ะประมาณ10รายนะมีการพาไปเข้าแจ้งความค่ะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองเป็นการดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดนั่นเองค่ะครับเขาแจ้งไปในข้อหาค้ามนุษย์นั่นเองเออเอาจริงๆมันก็เข้าคืออ่ะเราไม่พูดคำว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเนาะแต่เราดูเราให้คุณผู้ชมตัดสินดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่าสถานบำบัดอ่ะที่เป็นจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเป็นห้องจะใช้คำว่าห้องหรอจะใช้คำว่าอะไรเรียกจะเรียกห้องยังรู้สึกเคอะเขินอยู่ในใจเลยพูดตรงๆเลยนะน้องเฟิร์นนะยังรู้สึกเคอะเขินอยู่ในใจเลยเอ้ยมันคือห้องจริงหรือเปล่าคนจำนวนเท่านั้นนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะแล้วก็มีห้องนั้นอยู่แค่2ห้องอ่ะถูกต้องพูดแล้วหงุดหงิดอ่ะเธอเล่า300คนนะเออหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของหมอปาแล้วก็ทนายไพศาลค่ะมีการช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่รับการบำบัดนะคะโดยประมาณก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่า300คนตอนนี้เขาออกมายืนยันจำนวนโดยประมาณคือ216คนนั่นเองซึ่งหมอปลาเนี่ยก็มีการช่วยเหลือเมื่อวันที่ผ่านมาใช่ไหมเนื่องจากมีการร้องเรียนนั่นเองว่าเออตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันมีการกีดกันกันเกิดขึ้นนะแล้วก็มันไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนอกจากนี้ค่ะยังพบว่ามีการเรียกรับเงินหรือเรียกเก็บเงินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นค่าแรกค่าอยู่ค่ากินอะไรต่างๆซึ่งครั้งนี้หลังจากที่เขาได้รับการร้องเรียนนะคะก็ไปเลยค่ะหาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นทนายความรวมไปถึงสื่อมวลชนต่างๆหลายสำนักเลยค่ะก็ลงพื้นที่ถูกต้องนะแล้วก็มีการไปพูดคุยว่าสรุปแล้วตรงนี้เนี่ยต้องทำยังไงต่อแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดการอย่างไรซึ่งทางด้านของหมอปลานะคะมีการพูดถึงตรงนี้ว่าเงินและก็ทรัพย์สินของผู้บำบัดเนี่ยขอให้ทางศูนย์บำบัดติดต่อคืนโดยเร็วเพราะตอนนี้ยังมีเงินตกค้างอยู่หลักแสนรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ได้คืนเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างว่าเจ้าอาวาสเนี่ยท่านมรณภาพจึงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่ทีมข่าวจะลงไปถึง15นาทีเจ้าอาวาสของวัดท่าพุราบำรุงท่านได้มรณภาพคือท่านเสียชีวิตจริงเหรอจริงก่อนที่ทีมงานทีมข่าวแล้วก็หมอปลาเนี่ยจะไปถึงเพียงแค่15นาทีเท่านั้นอุ้ยตายใช่หลังจากนั้นคือที่นั่นก็คือวุ่นเลยอุ้ยตายเออนี่คือเรื่องจริงแม่เออเนาะมันจังหวะประจวบเหมาะพอดีเลยเนาะพอท่านค่อนข้างเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นไงตรงนี้ท่านอาจจะเครียดแหละเนาะโดยนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของทนายไพศาลเนี่ยยังได้มีการระบุอีกนะครับคุณผู้ชมว่าจากพฤติกรรมของสารบำบัดดังกล่าวเนี่ยมีการเข้าข่ายค้ามนุษย์เลยนะเนื่องจากว่ามีการทำกันเป็นขบวนการแล้วก็มีการจัดตั้งนะหาผู้มาบำบัดแล้วก็การนำพาการเรียกเก็บเงินเพื่อรับผลประโยชน์แล้วก็การกักขังทรมานทุบตีและที่สำคัญเลยมีการพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ที่มาบำบัดเสียชีวิตด้วย 2-3 รายและเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการชนะสูตรพลิกศพแต่อย่างใดโดยมีการพบว่ามีข้าราชการตำรวจนะในหลายจังหวัดเลยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้เนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอาสาสมัครในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่นำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมารับการบำบัดแล้วก็มีการเรียกร้องเก็บผลประโยชน์เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ที่เข้ามาในศูนย์บำบัดดังกล่าวเนี่ยบางรายนะคุณผู้ชมไม่ได้ติดยาเสพติดอันนี้เรื่องจริงเหรอคือมีคนที่ไม่ได้ติดยาเสพติดแล้วก็ติดยาเสพติดแต่ว่าญาติเนี่ยคือเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจหรือคนแถวนั้นมีการรวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งทางศูนย์นี้คือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดยาเสพติดเนี่ยแต่ว่ามีคดีความอื่นอาจจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายรวมถึงเรียกง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้มีการประพฤติตัวดีอ่ะพูดตรงๆนะก็ที่บ้านอาจจะพาเขาเรียกว่าส่งบุตรหลานมาบำบัดหรือว่าบางทีอาจจะมีเจ้าที่เนี่ยแจ้งมาว่าเอางี้ละกันนะต่อรองผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมาบำบัดสิเวลา1ปีจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีจะได้ไม่แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะมันมีคดีไงมันมีคดีแต่ทีนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายแล้วกันชื่อว่านายเอซึ่งเป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชมเขาได้มีการออกมาบอกกับสื่อมวลชนนะว่าเขารู้สึกดีใจมากเลยที่ตนเองเนี่ย
ที่ได้ออกมาจากศูนย์บำบัดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเข้าศูนย์บำบัดเนี่ยเป็นระยะเวลา9เดือนแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ตรวจหาร่างกายเนี่ยก็ไม่มีการพบหาสารเสพติดแต่อย่างใดนะในส่วนการใช้ชีวิตเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเหมือนติดคุกนะเหมือนจริงๆนะเออเขาบอกไม่อยากจะพูดอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันคุณผู้ชมคิดว่ามันเหมือนยังไงอ่ะเออจะเรียกห้องยังกระดาษปากเลยใช้คำนี้เลยนะคุณผู้ชมขออภัยจริงคือเขามีการโกนผมด้วยนะเราก็เลยได้สอบถามไปยังผู้บำบัดอ่ะและดูชุดที่เขาใส่แต่ละคนดิพี่พูดตรงๆน้องเฟิร์นคิดเอาเองแล้วกันฉันไม่รู้จะบอกยังไงคือจริงๆแล้วมันให้กักกันเขาบอกว่าได้ทานอาหารเนี่ยวันละมื้อต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะเพื่อทำวัดเช้าอันนี้เราเข้าใจได้ในกรณีที่อยู่วัดอันนี้พี่เข้าใจนะพี่พูดตรงๆนะอย่างบางทีเวลาถือศีลเนี่ยเขามีสองส่วนไงมีทั้งคนบวชแล้วก็คนที่ไม่ได้บวชเออแต่เขาบอกว่าคนที่มาเข้าที่บำบัดเนี่ยนะบางคนเนี่ยต้องตื่นทำวัดเช้าตั้งแต่ตอนเช้าแต่ถ้าหากสวดมนต์เสียงไม่ดังไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่วันนั้นโดนลงโทษอ้าวไม่ได้รับประทานอาหารเช้าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยที่บำบัดมาจะได้ทานเพียงแค่วันละ1มื้อไหนบอก2มื้อไงอ้าวงงนะงงเด้อคืออะไรวะเหลือมื้อเดียวเออนะห้องน้ำมี2ห้องคือยังไงไหนเล่าซิยังไงไหนคือออกมาชี้แจงนิดนึงนะทั้งนี้เนี่ยเวลาพอมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็จะถูกปกปิดข้อมูลผู้ที่เข้ามารับการบำบัดเนี่ยจะไม่สามารถชี้แจงหรือพูดคุยอะไรได้ค่ะนะถ้ามีการพูดคุยก็จะถูกลงโทษด้วยเพราะว่าหลังจากที่เขากลับไปเนี่ยผู้บำบัดจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ถูกต้องอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะมีรับแจ้งความเอาไว้เนี่ยจะมีการดำเนินคดีการสอบปากคำการร้องทุกข์ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของทนายความนะครับแล้วก็หมอปลาเองเนี่ยขอให้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาผู้เสียหายเนี่ยไปบำบัดที่สถานที่แห่งนี้เอาแต่จริงๆนะค่ะคือเจ้าที่ตำรวจจะต้องลงไปเขาเรียกว่าอะไรสอบปากคำผู้ที่มาบำบัดนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่เจอเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะอันนี้เขาบอกว่าเชื่อนะเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการสอบถา มจากคนที่เข้าไปบำบัดด้านในรวมถึงหมอปลาด้วยเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่าอาจจะมีนายทุนอยู่เบื้องหลังเพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนโดนกักกันอยู่ตรงนี้คือมันเหมือนค่ายกักกันนะถึงจะบอกว่าเป็นสถานบำบัดยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะไม่มีใครรู้เลยเหรอเรื่องนี้ทำไมถึงไม่กล้าออกมาบอกแปลว่ามันต้องมีอะไรทำไมถึงไม่กล้าพูดถูกต้องไหมคือพี่อะเออจริงๆคืออยากเล่าให้ฟังนิดนึงคือก่อนคือเคยไปสถานที่เขาเรียกว่าตอนสมัยเรียนเนาะอย่างที่คือไปค่ายอาสาอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูว่าเออที่เป็นอย่างเช่นที่บำบัดยาเสพติดที่วัดอื่นวัดแห่งหนึ่งแล้วที่มีชื่อเสียงทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละก็เคยไปเจอพี่ๆที่เป็นผู้ติดยาเสพติดเขาก็ไม่ได้มีการบำบัดแบบนี้นะคือเขาก็ปล่อยใช้ชีวิตตามปกติโดยที่หลวงพ่อท่านเนี่ยจะเป็นคนเทศให้ฟังแล้วก็จะมีการให้ทานเขาเรียกว่าเหมือนยาสมุนไพรใช่เป็นยาสมุนไพรเพื่อที่จะขับของเสียในร่างกายออกมาเคยเจอโมเมนต์แบบนั้นอันนี้ไม่เคยเจอแบบนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้จะเรียกว่าห้องจะเรียกว่าห้องพักก็ยังรู้สึกไม่ใช่นะก็ให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเองแล้วกันนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรค่ะWorld News ข่าวในมือคุณ